ลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆและเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน13กลุ่มผลงานหลักที่ช่วยปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยไปสู่ฐานนวัตกรรมโดยนำวิทยาศาสตร์มาเตรียมความพร้อมคนไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21นำวิทยาศาสตร์มาสร้างอาชีพลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้และโอกาสไปสู่ภูมิภาคนำวิทยาศาสตร์มาเสริมแกร่งสร้างชาติให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 Startup Nation สร้างนักรบทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอด3ปีที่ผ่านมามีการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มนักรบทางเศรษฐกิจในระดับนักศึกษาและดึงเงินลงทุนจากกองทุนร่วมลงทุน Makers Nation ส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการจัด Maker Fair วางโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างสิ่งประดิษฐ์การสร้างโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะฝึกฝนความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยแจกจ่ายบอร์ดคิดไบรท์ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and PlayScience for Community นำวิทยาศาสตร์มาลดความเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศโดยส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในชุมชนนอกเขตชลประทานด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดผลกระทบจากอุทกภัยภัยแล้งและเพิ่มผลผลิตเกษตรในฤดูแล้งถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้พัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งครอบคลุมมากกว่า60จังหวัดทั่วประเทศBig Data and Intelligent System สร้างคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติที่จะรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจาก10กระทรวงพร้อมนำระบบอัจฉริยะ Big Data Analytics มาสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาแหล่งน้ำรวมถึงสนับสนุนข้อมูลการตัดสินใจบริหารสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤตBig Science Infrastructure สร้างเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนและห้องปฏิบัติการซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชั่นเพื่อรองรับการวิจัยทางด้านเกษตรกรรมและการแพทย์ควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการทำให้เป็นหมันเพื่อเพิ่มผลผลิตผลไม้และยกระดับคุณภาพเข้าสู่ผลไม้พรีเมียมเกรด 10S Curve Technologies พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการทดสอบพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อน10อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยการต่อยอดจาก5อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ5อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตได้แก่หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรขนส่งและการบินเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพและดิจิทัลBioeconomy, Circular Economy, Green Economy ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพโดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของเสียน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์และชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงเมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ SME Startups และบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในวงจรห่วงโซ่อาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกและดึงดูดให้หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยในประเทศขยายเมืองนวัตกรรมอาหารไปสู่4ภูมิภาคเพิ่มอีก15แห่งทั่วประเทศเพิ่มการลงทุนในพื้นที่ Food Innopolisเป็นบริษัทรายใหญ่35รายมีมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาท Eastern Economic Corridor of Innovation EECI สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนห้องทดลองภาคสนามศูนย์วิเคราะห์ทดสอบชั้นนำโรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิตเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยในประเทศและต่างประเทศบูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะ Triple Helix ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา10อุตสาหกรรมเป้าหมายและส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น Startup ขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในลักษณะการทำงานร่วมกันแบบ Quadruple Helixการขับเคลื่อน13กลุ่มผลงานดังกล่าวจะเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยสู่ฐานนวัตกรรมภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 อย่างแท้จริงตามเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงประชาชนมีรายได้ที่มั่งคั่งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน